ร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูกุ้งกรอบไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและไข่ขาวเคล้าผสมให้เข้ากันนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกคอนเฟลกเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่แดงเค็มผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดมีกรอบใส่ภาชนะตามด้วยกุ้งกรอบไข่เค็มโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ